ันนี้มีข่าวนักศึกษาสาวคนหนึ่งฆ่าตัวตายเพราะโรคซึมเศร้าหลายคนเข้าไปดูเฟซบุ๊กของเธอและมาแสดงความคิดเห็นในข่าวว่าดูไม่เหมือนจะมีสัญญาณของคนที่คิดฆ่าตัวตายเลยยิ่งโพสต์สุดท้ายของเธอดูสงบมากอยากเตือนทุกท่านปกติเราคุ้นเคยเรื่องสัญญาณของคนที่คิดฆ่าตัวตายว่ามักจะแสดงออกด้วยอาการเศร้าหดหู่บอกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าและพูดถึงหรือเตรียมวิธีการฆ่าตัวตายแต่จะมีสัญญาณอีกแบบหนึ่งคือในคนป่วยที่ซึมเศร้าหดหู่มาโดยตลอดแต่วันหนึ่งเขาดูสงบหรือร่าเริงผิดปกตินั่นอาจจะเป็นสัญญาณของคนที่คิดฆ่าตัวตายเพราะเขาตัดสินใจแล้วว่าเขาจะฆ่าตัวตายและเขาเข้าใจว่านั่นคือทางออกของปัญหาทางออกที่จะช่วยให้เขาพ้นจากความทุกข์ความซึมเศร้าเลยทำให้เขาสงบหรือร่าเริงขึ้นนั่นเองดังนั้นขอฝากทุกท่านจำลักษณะอาการนี้ไว้วันหนึ่งเพื่อนคนสนิทหรือคนในครอบครัวเรามีอาการแบบนั้นอย่าได้วางใจคิดว่าไม่มีอะไรแต่ควรเข้าไปพูดคุยให้คำปรึกษาให้ความช่วยเหลือและใส่ใจเขาให้มากที่สุดค่ะ